ซีเนดินซีดานเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งในฐานะนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสและผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ถ้าให้พูดถึงซีดานกับการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วคงนึกถึงเหตุการณ์จ็อกสนามที่เกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีในศึกฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมนีโดยในวันนั้นซีดานทำเฮดบัตใส่มาโกมาเตลรัสซี่กองหลังทีมชาติอิตาลีจนถูกใบแดงออกจากสนามและกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งผลให้อิตาลีนั้นเอาชนะฝรั่งเศสคว้าแชมป์ปีนั้นไปครองได้สำเร็จฟุตบอลโลกตลอด20ครั้งที่ผ่านมามีเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town มากมายสีสันฟุตบอลโลก2018วันนี้จึงอยากพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวเหล่านั้นกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างย้อนกลับไปปี1986ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกนักเตะร่างเล็กอย่างเดียโก้มาราโดน่าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ปีนั้นได้สำเร็จแต่เหตุการณ์ที่ทำให้แฟนบอลได้จดจำชื่อของมาราโดน่ามากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น Hand of God ที่มาราโดน่าใช้มือปัดฟุตบอลเข้าประตูในเกมที่อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่อ1ในรอบ8ทีมสุดท้ายพูดถึงการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาก็มีเหตุการณ์ที่เดวิดเบ็คแฮมนักเตะคนสำคัญของทีมสิงโตคำรามออกมายอมรับว่าการพบกับอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสรอบ16ทีมสุดท้ายกลายเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตการเป็นนักเตะของเขาโดยในการแข่งขันวันนั้นเดวิดเบ็คแฮมไปเล่นนอกเกมใส่เดียโก้ซิมิโอเน่กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเหตุให้ต้องถูกใบแดงออกจากสนามแม้เกมนั้นผู้เล่น10คนของทีมชาติอังกฤษจะยันเสมอเอาไว้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปหลังพ่ายในการดวลจุดโทษอาร์เจนตินาโกทรูแอนด์อังกฤษโกส่วนนักเตะอีกคนที่มีเรื่องอื้อฉาวในการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกคนหนึ่งก็คือรุยซัวเรสส่วนหน้าดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยที่ใช้ฟันกัดใส่ไหล่ของโจโจ้คิอารินีปากหลังทีมชาติอิตาลีซึ่งแม้ท้ายที่สุดแล้วอุรุกวัยจะเอาชนะอิตาลีไป1ประตูต่อ0และซัวเรสไม่ได้ถูกลงโทษในการแข่งขันนัดนั้นแต่ท้ายที่สุดฟีฟ่าก็สั่งลงโทษย้อนหลังแบนซัวเรสห้ามลงเล่นทีมชาติ9นัดและห้ามยุ่งเกี่ยวกิจกรรมต่างๆของวงการฟุตบอลเป็นเวลากว่า4เดือนพร้อมปรับเงินอีกกว่า 82,000 ยูโรหรือราว 370,000 บาทมาต่อกันที่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังอย่างทีมชาติบราซิลโดยในปี2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพคงไม่มีใครคาดคิดว่าทีมฟุตบอลที่มีนักเตะชื่อดังมากมายจะถูกยิงถล่มยับเยินในการแข่งขันที่สนามบ้านเกิดของตนเองโดยในรอบรองชนะเลิศที่บราซิลในฐานะเจ้าภาพต้องพบกับทีมเต็งอย่างเยอรมนีเกมวันนั้นบราซิลขาดผู้เล่นสำคัญทั้งเนม่าและเทียโก้ซินวาปากหลังกัปตันทีมชาติบราซิลแต่พอเริ่มเกมได้11นาทีเท่านั้นเยอรมนีก็เปิดฉากยิงประตูได้ก่อนโดยลูกยิงของโทมัสมุลเลอร์ก่อนจะต่อด้วยมิโรซาราฟโคเซ่โทนิคโรสซามีเคดิราและอังเดรเชอเร่รวมทั้งหมด7ประตูแม้ว่าสุดท้ายออสการ์จะมายิงคืนให้บราซิลได้1ประตูแต่ผลการแข่งขัน1ประตูต่อ7นั้นก็พอที่จะสร้างประวัติศาสตร์การแพ้ยับเยินที่สุดในรอบ94ปีของวงการฟุตบอลบราซิลนับตั้งแต่การพ่ายแพ้ต่อทีมชาติอุรุกวัย0ประตูต่อ6ในศึกโคปาอเมริกาในปี1920ส่วนฟุตบอลโลกครั้งที่21ที่ประเทศรัสเซียที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแม้เราจะไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแต่ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวตลอดการแข่งขันได้ที่สีสันฟุตบอลโลก2018ทางช่อง News 18ครับ
รายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง